ปันคิดว่าปันเป็นคนแรงไหมคนตามกองถ่ายอะไรเงี้ยพ่อแม่เรียกหนูว่าอีเด็กเป็ดแฮชแท็กเสียงสูงของหนูเนี่ยตอนนั้นอยากอธิบายถึงกรณีนี้ยังไงบ้างเวลามีข่าวขึ้นมาเรารู้สึกกังวลกับข่าวคนที่เขาด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาคงสนุกของเขาแหละเรามาด่าหนูต่อหน้าสิที่ GTH ค่ะเคยพูดกับหนูคำหนึ่งว่าหนูว่ามีลอตเตอรี่ร้อยล้านอยู่ในมือแต่หนูคอยฉีกมันทิ้งเรื่อยๆความรักของปันเหมือนว่าจะมีพัพพี้เลิฟตั้งแต่แบบม.2มัธยมต้นเลยแหละแรงคนแรงรักเร็วปันอยากบอกอะไรกับวัยรุ่นที่มองเราอยู่อะไรที่มันดีอ่ะคุณมองไปคุณดูดไปได้แต่ว่าอย่างอะไรที่ปันไม่ดีเช่นแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนพูดจารุนแรงเป็นคนแบบเด็กแสบเป็นเด็กดื้ออะไรเงี้ยก็อย่าเอาไปคำถามสุดท้ายโสดปะโสดปะเหรอจีบได้โอเค